ครับสวัสดีครับผมโชกุนวุฒิพงศ์ครับรับบทเป็นคิมครับสวัสดีครับผมอัสซันรัตติพัฒน์ครับรับบทเป็นม่อนครับสวัสดีครับผมมิกเมทัศน์โอภาสกับจอนครับรับบทเป็นเชนครับสวัสดีครับผมลูกพิมพ์สังครับรับบทเป็นกิ่นครับสวัสดีครับพอทันโลหะวัฒนกุลครับรับบทเป็นต้าครับสวัสดีครับเคนจิกันทีนิพนธิการนนท์ครับรับบทเป็นเบอร์ครับเออเปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรักครับ Boy in Love ครับเออเริ่มจากใครดีอ่ะเริ่มจากพวกเราก่อนก็ได้ก็ผมนะครับในเรื่องรับบทเป็นกิจแล้วก็มิกเนี่ยในเรื่องรับบทเป็นเชนเราสองคนนี้คนละขั้วกันเลยคนนึงอย่างกิจเนี่ยไม่เรียนหนังสือเลยใช่ว่าชอบทำทุกอย่างนะเป็นคนเรียกว่าเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากใช่ทำกิจกรรมส่วนเชนเนี่ยส่วนเราจะเป็นคนที่เป็นเด็กเรียนจ๋าๆเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญคือไม่เชื่อเรื่องความรักด้วยใช่ตัวกิจเนี่ยก็เหมือนเข้าไปเติมเต็มให้เขาในเรื่องนี้แล้วก็ได้ทั้งคู่ก็ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันแล้วก็ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ดีต่อกันใช่อย่างคู่ผมนะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์แบบได้ว่าแบบข้างรักแบบเป็นคนข้างรักมากๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆครับก็คือแบบผัดกันง้อผัดกันงอนน่ารักน่ารักฟีลแบบน่ารักน่ารักอะครับประมาณนั้นครับประมาณใช่ๆครับเป็นคู่แบบผมก็จะมีความแบบโกโก้ของผมเขาก็จะมีความแบบเป็นเจ้าหญิงนิดนึงน่ารักแบบสวีทพวกเราก็เป็นฟิลแบบหยอกล้อแกล้งกันอะไรอย่างงี้ตลกก็คือออกมาก็คือตลกทั้งสิ้นเลยก็เป็นแนวเพื่อนมากกว่าแสดงว่าคือของเราเนี่ย6คนใช่ต้องเรียกว่าครบรถเลยครับมีทุกแบบจริงจะมีอีกคู่นึงครับเป็นคู่ของคุณครูครับเป็นความรักแบบคู่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพวกเราเหมือนกันจริงๆอ่ะครับเจอกันครั้งแรกเฮ้ยแต่ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าผมกับพี่ลูกเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วใช่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันครับใช่ผมขอขิงมั่งเจอกันนอกจอไม่รู้คือจริงแล้วผมเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนเดียวกับมิกเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเตะบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ก็เลยอาจจะยังเขาเรียกว่าอะไรมีเซนมีเซนด้วยกันยังลิงก์กันได้อยู่ใช่ก็ด้วยนะครับก็เราก็ยังแบบเหมือนลิงก์กันง่ายเพราะว่าเจอกันมาตั้งนานแล้วขิงคือครับขิงคือครับขอขิงคือครับผมก็รู้จักกันมาก่อนครับเพราะว่าน่าเล่าสิอ๋อเป็นยังไงรู้จักกันมาปีนึงใช่ไหมครับตั้งแต่ GMM Part 1ปีที่แล้วคือวันนั้นคือผมเพิ่งเข้า GMM เลยแล้วแบบผมไม่รู้จักใครแล้วคนนี้เป็นคนแรกที่ทักทายผมแล้วเป็นเพื่อนคนแรกที่ทักเขาแล้วก็ครั้งแรกที่ผมเห็นเขาแบบว่าเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าแบบหล่อมากแบบนีออร่าสุดๆอ่ะคือจริงผมแบบเห็นครั้งแรกนะชอบเขาเนี่ยบ้าก็ว่าไปนะเราเนี่ยก็แบบผมเห็นเขาครั้งแรกแล้วเหมือนเห็นตัวเองตอนเข้ามาแรกๆแบบว่ายื่นเงาๆอะไรเงี้ยผมเลยแบบอยากช่วยเขาแบบเผื่อเขาเครียดหรือเปล่าเราทุกคนก็รู้จักกันมาก่อนเพราะว่าเรียน acting ด้วยกันอ๋อใช่ครับก็ปีที่แล้วเหมือนกันปีที่แล้วมีแล้วเหมือนกันโอ้อันนี้เราต้องขิงด้วยอันนี้คู่เราเนี่ยรู้จักกันมาสักโหเยอะมาก10วันอะไร20ปีอ่ะโอ้อายุเท่าไหร่เนี่ยอายุเท่าไหร่17ใช่ใช่ผมไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแน่นอนใช่ผมไม่ยอมแต่อยากจะรู้ว่าพอมารวมตัวกันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะความวุ่นวายเราเตรียมเจอความวุ่นวายด้วยความที่พวกเราทุกคนเป็นเด็กเรียบร้อยใช่แล้วมันก็ไม่ค่อยเจอในกองด้วยครับไม่ค่อยเจอเลยครับไม่ค่อยเจอจริงๆไม่เคยซนเลยนะครับพวกเราใช่ครับส่วนมากเวลาว่างก็จะทบทวนบทครับแล้วก็ต่อบทกันช่วยกันต่อบทกันช่วยกันประมาณนี้ก็รู้สึกดีมากๆครับที่ได้เขาเป็นคู่เขาเป็นคนที่แบบเวลาผมเครียดใช่ไหมเวลาผมแบบเครียดในกองอะไรเงี้ยเขาก็จะมาปลอบผมตลอดอะไรเงี้ยหรือแบบผมไม่แม่นบทเงี้ยเขาก็มาช่วยต่อยกับผมตลอดแล้วอย่างเราอ่ะโอ้โหจะมาแบบนานแล้วเตะบอลมันก็จะเดินมันรู้ว่าโอเคเรื่องนี้เราได้คู่กันแล้ว
ผมก็แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกที่รู้ได้รู้ว่าแบบเอ้ยต้องคู่กับพี่ลุกนะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกโอ้ยตื่นเต้นมากตอนนั้นใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราเจอกันมานานแล้วแต่ว่าก็ด้วยอาจจะคนละรุ่นกันเลยยังไม่ได้มาสนิทกันขนาดนั้นพอมันมีเรื่องนี้เนี่ยทำให้เราได้ลองแบบมาพูดคุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนรู้จักกันมากขึ้นนะครับมากกว่าพี่ก็ต้องมีใช่ก็มาเจอแล้วตอนเขาซีรีส์เรื่องนี้ใช่แล้วผมชิลนะครับพอที่ใส่ให้ครับผมแล้วก็แบบคุยกันแบบคุยกันได้ถูกพอใช่ถูกพอใช่แล้วแปลว่าอันนี้คือเราเปิดกล้องกันแล้วหรือยังไงเราเปิดกันไปแล้วเริ่มเปิดใช่จริงๆแล้วเริ่มถ่ายแล้วไปสักนึงแล้วใครคือผู้ชายที่สุดในกองเฮ้ยทำไมหันมาทางเดียวเลยใครอ่ะก็จริงๆแล้วไม่วุ่นวายเนาะใช่ไม่มีใครแต่ถ้าวุ่นวายสุดเนี่ยสุดๆเลยนะหน้าแถวๆนี้แซวเล่นแซวเล่นผมว่าน่าจะเป็นวุ่นวายแบบน่ารักกันใช่ใช่ผมว่าทุกคนน่าจะมีความกดดันเหมือนกันใช่ไหมใช่ด้วยความที่ได้รับบทเป็นตัวนำกันหมดเลยใช่ใช่ก็ต้องมีความตื่นเต้นครับแต่ด้วยความที่เราได้เวิร์กช็อปกันมาบ้างแล้วและได้เปิดกล้องกันแล้วกันแล้วกันแล้วนะครับใช่มันก็เลยรู้สึกว่าสบายใจมากขึ้นทุกคนคอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเวลาใช่เตรียมกันยังยังไม่ได้ก็ตื่นเต้นนะพวกเราก็ตื่นเต้นก็อยากจะรู้ว่าฟีดแบคทุกคนเป็นยังไงบ้างแบบชอบงานของพวกเรากันไหมก็อยากให้แฟนรอติดตามกันนะคะให้ฝากแบบนี้แล้วพูดเลยกันเริ่มจากอันนี้ก่อนก็ได้ป้าเปิดเลยก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคู่ผมก็ตลกมากๆแล้วก็สนุกมากๆตลกมากก็ต่อไปพี่เลยโอเคครับก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ Boy Love ครับก็ด้วยความที่คู่เราเนี่ยคู่เราเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าต่างกันสุดขั้วเนาะใช่แล้วก็มีครบทุกรสแน่นอนใช่ไหมอยากให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆแล้วคน2ประเภทเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่สามารถอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันส่วนของผมนะครับก็ฝากซีรีส์ด้วยนะครับผมมั่นใจว่าคู่ผมเนี่ยต้องเป็นคู่ที่น่ารักมากๆครับแล้วก็เป็นคู่ที่แบบเติมความหวานให้ทุกคนได้เวลาที่ทุกคนเครียดก็เปิดซีรีส์ดูได้นะครับฝากด้วยนะครับไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนปีหน้าเหรอคงงั้นครับน่าจะคิดว่าจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันน่าจะใช่ครับพวกผมก็อยากรีบดูเหมือนกันใช่ผมก็อยากรีบดูขอบคุณนะครับขอบคุณครับ